ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง No Fury นะครับในคลิปนี้จะเป็นการสปอยหนังเรื่อง PK ผู้ชายปาฏิหาริย์หนังอินเดียที่สร้างความประทับใจให้คนทั่วโลกมาแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังกันเลยครับนี่คือนางเอกของเราครับเธอชื่อว่าจักกูเป็นสาวชาวอินเดียที่มาเรียนที่เบลเยียมครับในวันนี้มีนักกวีคนโปรดของเธอมาแสดงเธอก็เลยรีบปั่นจักรยานจะไปดูแต่พอไปถึงเนี่ยตั๋วก็ขายหมดเกลี้ยงแล้วครับเหลือแค่ตั๋วผีที่เอามาอัพราคาแบบโคตรแพงและตอนนั้นเองเธอก็ได้รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งเขาชื่อว่าซาฟารัสตอนแรกเนี่ยทั้งคู่ก็แย่งกันซื้อตั๋วครับแต่แล้วก็ตกลงจะหารสองกันแต่รวมเงินกันแล้วก็ยังไม่พออีกนางเอกก็เลยเดินไปขอเงินจากคุณลุงคนหนึ่งครับคุณลุงพอได้ฟังเรื่องราวก็โมโหครับไอ้พวกนี้มันทำให้ประเทศเสียชื่อมาเดี๋ยวลุงจัดการเองลุงก็เดินไปต่อว่าคนขายตั๋วผีแต่แทนที่จะเอามาให้นางเอกเนี่ยลุงแกก็ดันคุบเอาไว้เองครับพวกนางเอกก็เลยโวยวายใหญ่เลยโดนรปภ.ไล่ออกมาแต่จากเหตุการณ์เหล่านี้นะมันก็ทำให้ทั้งคู่เนี่ยตกหลุมรักกันครับแต่ก็ยังมีอุปสรรคใหญ่อยู่อีกอย่างครับเพราะซาฟารัสเนี่ยเขาเป็นมุสลิมจากปากีสถานส่วนนางเอกนั่นเป็นฮินดูซึ่งครอบครัวของนางเอกนั้นค่อนข้างจะเคร่งศาสนาและยังเป็นสาวกผู้พักดีของนายทัพพัสวีซึ่งนายคนนี้เนี่ยก็คือนักต้มตุ๋นนั่นแหละครับวิธีการของเขาก็คือทำตัวเป็นเหมือนสื่อกลางพูดคุยกับพระเจ้าอะไรประมาณนี้ซึ่งก็เป็นพิธีที่พบได้ทั่วไปนะครับแต่ด้วยลีลาและน้ำเสียงที่ดูน่าเชื่อถือเลยทำให้เขามีสาวกคอยติดตามอยู่ทั่วประเทศเลยและครอบครัวของนางเอกก็คือหนึ่งในนั้นครับในบ้านของนางเอกเนี่ยก็จะมีรูปนายทัพพัสวีแปะอยู่ทั่วทั้งบ้านเลยเวลาจะทำอะไรก็จะต้องคอยดูฤกษ์ยามที่เหมาะสมแล้วก็จะต้องมีรูปปั้นเทพเจ้าติดตัวไว้เสมอครับทีนี้เนี่ยพอที่บ้านนางเอกรู้ว่านางเอกมีแฟนเป็นคนอิสลามก็หัวร้อนทันทีเลยครับพ่อนางก็ถือโน้ตบุ๊กแล้วสตาร์ทรถขับไปหานายทัพพัสวีทันทีนายทัพพัสวีก็ทำท่าเงี่ยวหูฟังเสียงพระเจ้าแล้วก็ทำนายว่าซาฟารัสนั้นเป็นคนปิ้นป้อนกระล่อนตอแหลครับพ่อนางเอกฟังก็เชื่อสนิทใจนะและบอกนางเอกว่าถ้าไม่เลิกก็ตัดขาดพ่อลูกกันไปเลยนางเอกก็ดื้อครับและก็อยากจะพิสูจน์ว่าคำนายนั้นผิดเลยหันไปบอกซาฟารัสให้แต่งงานกันเลยในวันพรุ่งนี้พอวันถัดมานางเอกก็ใส่ชุดขาวเตรียมจดทะเบียนสมรสในโบสถ์ครับระหว่างรอถึงคิวตัวเองอ่ะผู้หญิงที่นั่งอยู่ข้างหน้าเธอก็ฝากน้องแมวให้นางเอกช่วยถือให้หน่อยจากนั้นก็มีเด็กผู้ชายคนนึงเดินถือจดหมายมาให้นางเอกครับในจดหมายก็ไม่ได้ระบุชื่อนะครับว่าใครส่งมาโดยเนื้อหาในจดหมายนั้นก็คือการบอกเลิกครับโดยอ้างเรื่องความต่างทางศาสนาและเชื้อชาติแถมยังทิ้งท้ายอีกว่าไม่ต้องติดต่อมาแล้วนะนางเอกก็เสียใจมากครับที่คิดจะกลับบ้านทันทีแต่ก็เข้าบ้านไม่ได้อีกครับเลยต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวจากนั้นเธอก็ไปสมัครเป็นผู้ประกาศข่าวแล้วเวลาก็ผ่านไป6เดือนชีวิตผู้ประกาศข่าวของเธอนั้นค่อนข้างจะน่าเบื่อครับเธอมักจะได้รับหน้าที่ให้ทำข่าวไร้สาระอยู่บ่อยๆล่าสุดเลยก็คือข่าวหมาที่พยายามจะฆ่าตัวตายและขณะที่เธอกำลังนั่งรถไฟอยู่เธอก็ได้พบกับผู้ชายท่าทางแปลกๆเข้าครับซึ่งก็คือพระเอกของเราหรือ AKA ขี้เมานั่นเองครับพอรถไฟหยุดปุ๊บพระเอกก็ขึ้นไปแจกใบปลิวครับซึ่งมันไม่ใช่ใบปลิวโฆษณานะครับแต่มันเป็นใบปลิวประกาศตามหาพระเจ้านางเอกรู้สึกว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจก็เลยลองลงไปคุยกับพระเอกดูครับนางเอกก็เลยถามเลยครับว่าทำไมถึงมายืนแจกใบปลิวตามหาพระเจ้าล่ะพระเอกก็บอกผมมีเรื่องจะต้องเคลียร์กับพวกเขาไงนางเอกก็ถามต่อแล้วทำไมต้องใส่หมวกกันน็อกสีเหลืองล่ะพระเอกก็ตอบว่าก็เหมือนรถแท็กซี่ไงครับมันเด่นชัดเห็นได้แต่ไกลพระเจ้าจะได้เห็นผมง่ายๆไงนางเอกรู้สึกว่าน่าจะเอาไปทำข่าวได้เลยลองเอาไปเสนอหัวหน้าดูแต่ก็ถูกปฏิเสธกลับมาครับเพราะหัวหน้าจะไม่ทำข่าวเกี่ยวกับศาสนาเด็ดขาดเพราะสมัยก่อนเนี่ยเขาเคยทำข่าวโจมตีนายทัพพัสวีมาแล้วแต่ดันโดนสาวกเอาปืนไล่ยิงจนได้แผลที่ก้นมา3แผล2สัปดาห์ต่อมานางเอกก็เจอกับพระเอกอีกครั้งครับคราวนี้พระเอกเขาไม่ใส่หมวกกันน็อกกับห้อยลูกประคำแล้วนางเอกก็เลยลองสะกดรอยตามดูคราวนี้พระเอกเข้าวัดครับก่อนเข้าเขาก็ถอดรองเท้าแตะและเอาที่ล็อกจักรยานมาล็อกรองเท้าไว้กับรั้วก่อนจากนั้นก็เดินไปตรงที่หีบบริจาคและเอาไม้ปลายแหลมทิ่มเอาเงินจากในนั้นครับแต่ไม่ทันไรก็โดนจับได้พระเอกเลยงัดเอาสติ๊กเกอร์รูปเทพเจ้ามาแปะที่แก้มทีนี้พอคนง้างมือจะตบก็ตบไม่ลงเลยนางเอกเห็นท่าไม่ดีเลยเข้าไปช่วยครับโดยแอบหย่อนกระเป๋าตังค์ลงไปในตู้และบอกว่าพระเอกเนี่ยช่วยเก็บกระเป๋าให้ต่างหากจนในที่สุดก็ช่วยพระเอกได้ครับแต่นางเอกก็เสียเงินในกระเป๋าไป 5,000 เป็นค่าบริจาค
หลังจากนั้นนางเอกก็ถามพระเอกว่าทำไมทำแบบนั้นล่ะพระเอกก็บอกว่าผมเอาเงินส่วนของผมคืนบริจาคไปแล้วไม่เห็นได้อะไรเลยพวกสายสินลูกประคำก็ถอดออกหมดแล้วก็ใส่แล้วไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นส่วนสติ๊กเกอร์เนี่ยประโยชน์มันมากมายเลยนะถ้าแปะไว้ที่กำแพงคนก็จะไม่กล้าฉี่แปะไว้ที่หน้าคนก็จะไม่กล้าตบนางเอกก็ถามต่อว่าแล้วนายพักอยู่ที่ไหนล่ะพระเอกก็บอกช่วงนี้ฝนตกบ่อยเลยไปพักที่โรงพักนางเอกก็งงสิครับพระเอกเลยพาไปสาธิตให้ดูโดยการไปยืนฉี่ที่ที่กำแพงต่อหน้าต่อตาตำรวจเลยครับก็เลยโดนตำรวจจับไปขังที่โรงพักสมใจเลยนางเอกอยากรู้เรื่องของพระเอกมากขึ้นถึงขั้นยอมติดสินบนตำรวจเข้าไปคุยกับพระเอกในห้องขังจากนั้นพระเอกก็เริ่มเล่าความเป็นมาของตัวเองครับพระเอกนั้นเป็นนักบินอวกาศจากดาวที่อยู่ห่างไกลครับได้รับหน้าที่มาเก็บข้อมูลของโลกคนบนดาวของเขานั้นรูปร่างภายนอกจะเหมือนมนุษย์บนโลกทั้งหมดครับแต่จะไม่สวมใส่เสื้อผ้ากันและทุกคนก็จะไม่โกหกกันเพราะพวกเขาเนี่ยสามารถสื่อสารด้วยจิตโดยตรงพอมาถึงดาวโลกพระเอกก็ลงมาบนโลกในสภาพเปลือยเปล่ามีแค่สร้อยคอที่เป็นรีโมทใช้ติดต่อกับยานเท่านั้นพระเอกลงมาบนโลกได้ไม่นานก็เจอมนุษย์คนแรกครับเขาก็ตื่นเต้นมากเลยวิ่งเข้าไปดูใกล้ๆแต่ไม่ทันไรก็โดนคนคนนั้นเนี่ยฉกเอารีโมทไปแล้วก็วิ่งขึ้นรถไฟทันทีเลยครับพระเอกก็วิ่งไล่ตามนะแต่ก็ไม่ทันได้มาแค่เครื่องเล่นวิทยุของคนร้ายมาพระเอกก็ไม่รู้จะทำไงนะก็เลยเดินไปจนถึงชุมชนหนึ่งพระเอกก็งงอีกว่าทำไมคนบนโลกเนี่ยมีผิวหนังที่แปลกจังซึ่งจริงๆก็คือเสื้อผ้านั่นแหละครับจากนั้นพระเอกก็เดินไปเจอรถเต้นได้พอมองเข้าไปก็เลยอ๋อที่แท้ร่างกายคนบนโลกนั้นก็เหมือนกับเขานี่เองแล้วก็ค่อยเข้าใจว่าคนบนโลกเนี่ยใส่เสื้อผ้าหลากหลายแบบผู้หญิงกับผู้ชายก็จะคนละแบบกันชุดทำงานก็แบบหนึ่งชุดนอนก็อีกแบบหนึ่งหลังจากนั้นเขาก็เรียนรู้เรื่องการใช้เงินครับตอนแรกเขาเข้าใจว่ากระดาษที่มีรูปชายแก่สามารถใช้ซื้อของได้เลยไปดึงใบปลิวสติ๊กเกอร์สมุดที่มีรูปชายแก่มาเพียบเลยครับแน่นอนว่ามันใช้ซื้ออะไรไม่ได้เลยในที่สุดเขาก็เข้าใจว่าต้องเป็นกระดาษแบบไหนถึงจะใช้ได้จากนั้นเนี่ยทุกๆครั้งที่เขาต้องการเสื้อผ้าใหม่กับเงินเขาก็จะไปหยิบเอาจากรถเต้นได้ครับแล้ววันหนึ่งเขาก็ถูกรถของคณะดนตรีชนเข้าจนสลบครับหัวหน้าคณะก็พาพระเอกไปหาหมอนะพอตรวจร่างกายแล้วเห็นพระเอกมึนๆเออหมอก็เลยเข้าใจว่าพระเอกน่าจะความจำเสื่อมหัวหน้าคณะเนี่ยก็ทำเนียนว่าตัวเองไม่ได้ขับชนครับแต่พอเห็นสภาพพระเอกแล้วก็เกิดอาการสงสารเลยพาพระเอกไปอยู่ด้วยพระเอกเนี่ยเขารู้สึกอึดอัดมากๆครับที่สื่อสารกับใครไม่ได้เลยซึ่งวิธีที่จะทำให้เขาเรียนรู้ภาษาได้ก็คือการจับมือนั่นเองครับพระเอกก็ไล่จับมือเขาไปทั่วเลยมีครั้งหนึ่งพระเอกไปจับมือของเจ้าสาวที่กำลังแต่งงานอยู่จนถูกคนในงานเนี่ยถือดาบไล่ฟันพี่หัวหน้าคณะเห็นเขาก็รู้สึกว่าพระเอกเนี่ยอาการหนักแล้วอย่างนี้ก็เลยพาพระเอกไปปลดปล่อยที่ซ่องซะเลยครับพระเอกก็ไม่ค่อยเข้าใจนะแต่ก็อาศัยจังหวะนี้แหละจับมือกับสาวในนั้นจนผ่านไป6ชั่วโมงพระเอกก็สามารถเรียนรู้ภาษาได้จากนั้นเนี่ยเขาก็ไปขอให้พี่หัวหน้าคณะเนี่ยขับรถพาไปตรงจุดที่โดนขโมยรีโมทไปพี่หัวหน้าคณะก็วิเคราะห์แล้วว่าโจรนั้นน่าจะเอาของไปขายต่อที่เดลีพระเอกก็เลยตัดสินใจแยกกับพี่หัวหน้าคณะเพื่อมุ่งหน้าสู่เดลีต่อไปครับพอถึงเดลีพระเอกก็ถามไถ่คนไปทั่วเลยครับแต่ก็ไม่มีใครตอบได้ทุกคนที่ถูกเขาถามก็จะมีคำพ่งท้ายประมาณว่ามีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ช่วยได้ไปขอให้พระเจ้าช่วยสิมีแต่พระเจ้าเท่านั้นแหละที่รู้พระเอกก็เลยไปหาอีกว่าพระเจ้าคือใครแล้วก็งงอีกเมื่อพบว่าคนบนโลกเนี่ยเอาพระเจ้ามาทำเป็นรูปปั้นแถมมีหลายขนาดหลายราคาอีกพระเอกก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะเลยลองซื้อองค์เล็กมาแล้วก็มานั่งขอพรดูพรแรกที่ขอเนี่ยเขาขออะไรกินหน่อยครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อครับว่ามันจะได้ผลพระเอกก็ตื่นเต้นใหญ่เลยทีนี้ก็เลยลองขอให้รีโมทกลับคืนมาแต่ไม่ได้ผลแล้วครับทีนี้พระเอกก็เลยเข้าไปขอกับรูปปั้นองค์ใหญ่ในวัดเลยครับหลังจากเข้าคิวอยู่2ชั่วโมงก็ถึงคิวของพระเอกแต่ก็ไม่ได้ผลอีกครับพระเอกก็เลยโวยวายใหญ่เลยครับก็เลยโดนคนด่าว่าขี้เมาแล้วก็โดนไล่ออกมาพอออกมาพระเอกก็ไปหาตำรวจเลยครับไปแจ้งความว่าพระเจ้าโกงเงินเข้าไปตำรวจพอฟังก็ตบเกรียนพระเอกไปทีนึงแล้วก็ด่าพระเอกว่าขี้เมาทีนี้เนี่ยตำรวจก็ลองค้นตัวพระเอกเอานามบัตรออกมาดูซึ่งจริงๆเป็นของใครก็ไม่รู้นะเพราะพระเอกเนี่ยเขาหยิบมาจากรถเต้นได้
ตำรวจพอเห็นนามบัตรก็เข้าใจว่าพระเอกเนี่ยเขาไปผิดที่ที่พระเอกไปน่ะมันวัดของฮินดูแต่พระเอกน่ะเป็นคริสต์ก็ต้องไปที่โบสถ์สิพระเอกก็ถือของถวายจากวัดฮินดูไปที่โบสถ์พอไปโบสถ์ก็โดนไล่ออกมาอีกแถมโดนด่าว่าขี้เมาอีกแต่ก่อนออกมาเนี่ยเขาเห็นบาทหลวงถือจอกไวน์อยู่ก็เลยเข้าใจว่าพระเจ้าเนี่ยน่าจะชอบดื่มไวน์นั่นเองพระเอกก็เลยไปหาไวน์มาแต่คราวนี้เขาก็ไปผิดที่อีกแล้วครับเขาถือขวดไวน์เดินไปมัสยิดก็เลยโดนคนไล่ออกมาอีกหลังจากนั้นเขาก็พบเจอเรื่องให้งงอีกหลายอย่างเลยครับจนในที่สุดเขาก็เข้าใจว่าบนโลกนี่มีพระเจ้าหลายองค์มีกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันมีบริษัทที่ชื่อว่าศาสนาแถมมีสาขาแยกย่อยอีกมากมายเขาเลยตัดสินใจเข้าทุกศาสนาซะเลยเพื่อหวังว่าจะเจอพระเจ้าสักองค์ที่ช่วยเขาได้แล้วเขาก็ทำตามที่ตั้งใจจริงๆครับไม่ว่าศาสนาไหนจะมีพิธีแปลกประหลาดยังไงเขาก็ยินดีทำตามทั้งหมดแต่ไม่ว่าเขาจะเข้าศาสนาไหนและพยายามสักเท่าไหร่เขาก็ไม่พบกับพระเจ้าที่ตอบสนองเขาได้จนเขารู้สึกสิ้นหวังและสับสนไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงกันแน่พระเจ้าถึงจะยอมช่วยเขาจนในที่สุดเขาก็เลยทำใบปลิวตามหาตัวพระเจ้าซะเลยแล้ววันหนึ่งเขาก็ไปเจอกับนักแสดงที่แต่งตัวเป็นพระศิวะเข้าและเขาก็เข้าใจว่าได้พบพระเจ้าสักทีครับพระเอกก็เลยไล่ทวงคำขอที่เขาขอไว้นักแสดงนั้นก็กลัวก็เลยวิ่งหนีไปจนถึงห้องที่นายทพัสวีกำลังบรรยายธรรมอยู่และที่นั่นเขาก็ได้เจอรีโมทของเขาจนได้ครับมันอยู่กับนายทพัสวีนี่เองพระเอกก็ดีใจมากและเข้าใจว่าในที่สุดพระเจ้าก็ทำตามคำขอของเขาสักทีแต่นายทพัสวีนั้นอ้างว่านี่คือสร้อยสังวาลของพระศิวะที่พระเจ้าประทานให้เขาครับพอพระเอกจะเอารีโมทคืนก็ถูกจับโยนออกมาอีกครั้งแล้วพระเอกก็รู้สึกสิ้นหวังในพระเจ้าอีกครั้งตัดกลับมาที่ปัจจุบันครับพระเอกก็เล่าความเป็นมาของเขาแล้วแต่นางเอกก็ไม่เชื่ออยู่ดีครับและบอกให้พระเอกเนี่ยไปหาจิตแพทย์ซะนะจนพระเอกบอกว่าถ้าไม่เชื่อที่ผมเล่างั้นก็กลับไปทำข่าวหมาฆ่าตัวตายต่อเถอะนางเอกก็อึ้งเลยครับเพราะนางเอกยังไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้พระเอกฟังแต่ก็ยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะพระเอกก็บอกงั้นเอามือมาเดี๋ยวจะอ่านความคิดให้แต่นางเอกไม่ทันจับก็มีลุงคนนึงมาจับมือพระเอกแล้วก็ยังขอเงิน500ไปเป็นค่าพยาบาลแฟนที่กำลังป่วยอยู่พระเอกก็เลยฟักเงินให้ลุงแถมยังให้เกินจากที่ขออีก100ด้วยครับนางเอกก็บอกว่าถ้าอ่านใจได้ก็น่าจะรู้นะว่าลุงคนนั้นน่ะเขามาหลอกเอาเงินเพราะแถวนี้น่ะมันไม่มีโรงพยาบาลพระเอกก็บอกผมรู้ลุงคนนั้นน่ะเขาพาภรรยาวัย75มาทานอาหารในห้างครั้งแรกในชีวิตวันนี้เป็นวันเกิดของเธอแต่เงินที่พกมามันไม่พอลุงเลยวิ่งออกมาขอเงินข้างนอกคุณจะเชื่อหรือไม่ก็เรื่องของคุณแต่ดาวของเราไม่เคยโกหกพอนางเอกฟังแล้วก็เลยลองเดินตามลุงคนนั้นไปแล้วก็พบว่ามันตรงกับที่พระเอกพูดทุกอย่างเลยครับทีนี้พระเอกก็เชื่อแล้วว่าพระเอกนั้นพูดจริงทุกอย่างนางเอกก็ย้อนกลับไปหาพระเอกแล้วก็ถามอีกนะว่ามีใครรู้เรื่องนี้หรือยังพระเอกก็บอกว่าไม่เคยบอกใครเลยคืนบอกไปเนี่ยคงโดนจับเข้าห้องทดลองผ่าร่างแน่ๆส่วนที่กล้าบอกนางเอกเนี่ยก็เพราะว่าคนอื่นที่เขาพบมักจะพยายามเอาเงินของเขาแต่นางเอกกลับให้เงินเขาแถมยอมเสียเงินบริจาคอีก 5,000 พระเอกก็เลยคิดว่าน่าจะเชื่อถือได้นางเอกได้ฟังก็ซึ้งใจครับและสัญญาว่าจะช่วยเอารีโมทกลับคืนมาให้ได้จากนั้นก็พาพระเอกไปอยู่ด้วยที่บ้านเช้าวันต่อมาขณะที่นางเอกคิดว่าจะช่วยพระเอกยังไงดีก็มีคนโทรศัพท์เข้ามาครับซึ่งเป็นคนที่โทรผิดเบอร์เข้ามาพอวางสายไปแล้วคนเดิมนั้นก็ยังจะพยายามโทรเข้ามาอีกก็เลยโดนนางเอกแกล้งให้ข้อมูลผิดๆซะเลยครับพระเอกที่ดูอยู่ก็งงว่าทำไมนางเอกทำนั้นล่ะนางเอกก็บอกว่าแค่แกล้งขำๆน่ะทีนี้พระเอกก็เลยเข้าใจทุกอย่างแล้วครับว่ามีใครบางคนเนี่ยแกล้งเขาอยู่เหมือนกันเพราะนายทพัสวีบอกว่าได้คุยกับพระเจ้าแล้วแต่ที่จริงคือนายทพัสวีน่ะโทรผิดเบอร์ทีนี้คนที่รับสายก็เลยแกล้งกลับมานั่นเองนางเอกฟังแล้วก็งงครับพระเอกก็ถามนางเอกว่าเราทุกคนคือลูกของพระเจ้าใช่ไหมถ้าใช่งั้นพ่อแบบไหนกันที่มาบอกลูกให้ไปกิ้งบนถนนก่อนถึงจะยอมช่วยบางทีก็ให้เอานมวัวเนี่ยมาลาดตัวถ้าพระเจ้าตัวจริงก็น่าจะบอกให้เอานมวัวไปให้ผู้คนที่อดอยากมากกว่านางเอกได้ฟังก็ทึ่งครับและคิดว่านี่แหละคือไอเดียที่จะเอารีโมทคืนมาได้นางเอกเอาความคิดนี้ไปเสนอหัวหน้าของเธอให้จัดโต้วาทีกันระหว่างขี้เมาพระเอกของเรากับนายทพัสวีแต่หัวหน้าก็ไม่ค่อยอยากจะทำเท่าไหร่ครับแต่ก็ยอมคุยกับพระเอกสักครั้งพระเอกระหว่างนั่งรอเนี่ยก็มีคนทำกล่องถุงยางตก
ขาก็เลยเก็บเอาไปคืนเจ้าของแต่เจ้าของกลับไม่ยอมรับว่าเป็นของตัวเองพอลองยื่นให้คนอื่นก็ไม่มีใครยอมรับไว้เลยสักคนพระเอกก็เลยเก็บเอาความสงสัยนี้ไปถามหัวหน้าของนางเอกดูทำไมเวลามีเงินตกอยู่ทุกคนถึงบอกว่านี่ของฉันนี่ของฉันแต่ทำไมถุงยางตกกับมีแต่คนปฏิเสธล่ะหัวหน้าก็ตอบว่าก็เรื่องเพศสัมพันธ์นั่นมันเรื่องลับเรื่องส่วนตัวถ้ายอมรับถุงยางที่ทำตกก็เหมือนกับตะโกนว่าเฮ้ทุกคนวันนี้ฉันจะมีเซ็กแล้วนะพระเอกพอฟังแล้วก็งงอีกครับก็เลยถามต่อแล้วตอนจัดงานแต่งงานล่ะมีทั้งวงดนตรีทั้งจุดพลุแถมเชิญแขกมาเพียบมันก็เหมือนประกาศให้คนทั้งเมืองทราบว่าคืนนี้เราจะมีเซ็กกันไม่ใช่เหรอหัวหน้าฟังแล้วก็อึ้งปนขำครับแล้วก็รับปากว่าจะให้นางเอกทำข่าวเรื่องของขี้เมาคนนี้จากนั้นนางเอกก็พาพระเอกไปที่วิหารของนายทพัสวีทันทีครับและย้ำว่าถ้าเห็นมีการโทรผิดเบอร์เนี่ยให้ลุกขึ้นแย้งทันทีเลยนะในระหว่างที่ฟังบรรยายอยู่ก็มีลุงคนหนึ่งครับบอกว่าเมียที่บ้านเนี่ยป่วยเป็นอัมพาตมา6เดือนแล้วอยากขอวิธีรักษาหน่อยนายทพัสวีฟังเสียงพระเจ้าแล้วบอกว่าให้เดินทางไปวิหารแห่งหนึ่งซึ่งต้องข้ามเขาหิมาลัยนั่งต่อรถไฟแล้วเดินเท้าเปล่าอีก8วันก็จะถึงวิหารนั้นพระเอกพอฟังปุ๊บก็ยกมือค้านเลยว่าโทรผิดเบอร์โทรผิดเบอร์ถ้าเป็นพระเจ้าจริงต้องบอกสิว่าถ้าเมียป่วยนะไม่ต้องพามาหาหรอกพอตายไปก็จะได้เจอพระองค์อยู่ดีเมียป่วยเนี่ยเอาเวลาไปให้เมียคอยอยู่ข้างๆเมียเถอะจริงไหมครับพระเจ้าที่คุณโทรน่ะมันตัวป้อมมีคนกำลังแกล้งคุณอยู่นายทพัสวีฟังแล้วก็เถียงไม่ค่อยออกครับเลยประกาศปิดงานซะเลยซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนี้นางเอกก็ใช้คนแอบถ่ายไว้หมดเลยครับแล้วเอาไปทำสกู๊ปข่าวซึ่งก็กลายเป็นข่าวที่ดังในชั่วข้ามคืนเลยมีนักข่าวพยายามไปสัมภาษณ์นายทพัสวีเยอะแยะเลยครับแต่เขาก็ยังแถจนรอดไปได้ทุกครั้งแถมยังว่าขี้เมาเนี่ยน่าจะเป็นพวกมุสลิมนะถึงพยายามจะทำร้ายเขาวันต่อมาพระเอกเลยพาคน5คนที่แต่งกายตามศาสนาต่างๆแล้วบอกนายทพัสวีว่าให้ลองถามพระเจ้าดูว่า5คนนี้เนี่ยนับถือศาสนาอะไรกันบ้างนายทพัสวีก็บอกว่าแค่นี้ไม่ต้องถามพระเจ้าหรอกฉันก็ตอบได้จากนั้นเขาก็ตอบว่าใครนับถือศาสนาอะไรตามชุดที่แต่ละคนใส่เลยครับแล้วพระเอกก็เฉลยครับว่าผิดหมดเลยเพราะทั้ง5คนนั้นสลับชุดกันใส่ทุกคนเลยไม่มีใครใส่ชุดตามศาสนาของตัวเองและบอกอีกว่าการยึดติดกับรูปลักษณ์ภายนอกเป็นสิ่งที่พระเจ้าตัวปลอมสร้างขึ้นมาพระเจ้าตัวจริงน่าจะทำสัญลักษณ์บนร่างกายให้ทุกคนสิว่าอยากให้นับถือศาสนาอะไรเหตุการณ์ในวันนี้ทำให้พ่อของนางเอกโมโหมากครับเขาเข้ามาต่อว่าพระเอกถึงในสถานีโทรทัศน์และบอกพระเอกว่าไม่กลัวพระเจ้าบ้างหรือไงพระเอกพอฟังประโยคนี้เขาก็รู้สึกเข้าใจมากขึ้นครับว่าคนที่คอยแกล้งเราเนี่ยเขาหาประโยชน์จากความกลัวของเรานั่นเองจากนั้นก็พานางเอกกับพ่อไปพิสูจน์ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่กำลังมีการสอบแข่งขันอยู่จากนั้นเอาหินก้อนหนึ่งไปวางใต้ต้นไม้วางเศษเงินอีกนิดหน่อยแล้วเอาหมากแดงป้ายไปที่หินก้อนนั้นทีหนึ่งแล้วเขาก็ตั้งชื่อธุรกิจนี้ว่าโรงงานผลิตความกลัวจากนั้นก็นั่งรอดูผลงานกันครับจากนั้นไม่นานก็เริ่มมีนักศึกษาที่กลัวการสอบเนี่ยมาต่อแถวขอพรกับหินก้อนนั้นแถมเงินที่วางไว้ก็ค่อยๆเพิ่มพูนขึ้นอย่างรวดเร็วอีกด้วยแล้วพระเอกก็เปรียบเทียบกับคนขายกาแฟที่อยู่ใกล้ๆว่าเนี่ยขายกาแฟลงทุนก็เยอะลูกค้าก็น้อยต้องคอยอ้อนวอนให้คนช่วยซื้ออีกแต่ธุรกิจของเรานี่ลงทุนก็น้อยนิดคนก็ต่อแถวกันยาวเหยียดแถมยังต้องมาอ้อนวอนเราซะอีกนี่แสดงว่าพระเจ้าตัวปลอมกำลังทำธุรกิจจากความกลัวแบบนี้แน่นอนพ่อนางเอกก็ยังไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ครับแถมตบหน้าพระเอกไปดอกหนึ่งแต่เรื่องนี้ก็ถูกนางเอกเอาไปทำข่าวปั่นกระแสให้ทุกคนหันมาตั้งคำถามเกี่ยวกับศาสนาและหากพบเห็นเรื่องที่เข้าข่ายโทรผิดเบอร์ก็ให้ส่งคลิปเข้ามาที่รายการด้วยข่าวนี้ทำเอาเป็นไวรัลไปทั่วประเทศเลยครับมีผู้คนมากมายถ่ายคลิปอาการโทรผิดเบอร์เข้ามาที่รายการเรตติ้งของรายการก็พุ่งกระฉูดสุดๆไปเลยพอนางเอกกลับมาบ้านก็ได้รับข้อความจากพ่อของเธอว่าเขาอับอายในตัวเธอก็รู้สึกเศร้าเลยครับและเล่าให้พระเอกฟังว่าตอนเด็กเนี่ยเธอเคยอ่านกลอนในงานหนึ่งพออ่านจบทุกคนก็ปรบมือให้แต่พ่อเธอจะผิวปากยาวๆแสดงความภูมิใจในตัวของเธอแต่ตอนนี้เธอกลับสร้างความอับอายให้พ่อของเธอพระเอกเห็นนางเอกเศร้าก็เลยพานางเอกไปผ่อนคลายด้วยการเต้นรอบหนึ่งจากวันนั้นนางเอกก็พาพระเอกไปเที่ยวสถานที่ต่างๆอีกหลายที่เลยครับและพระเอกของเราก็ค่อยๆหลงรักนางเอกขึ้นเรื่อยๆตัดมาที่นายทพัสวีที่กำลังนั่งเซ็งอยู่เพราะในกล่องบริจาคแทนที่จะมีเงินดันเป็นข้อความที่ส่งมาถามรูปภาพและหนังสือของเขาก็ขายไม่ออกเลย
ในโซเชียลก็มีแต่ข้อความต่อต้านเขารู้สึกว่าต้องทำอะไรสักอย่างละเลยให้ลูกน้องติดต่อไปที่สถานีโทรทัศน์เพราะว่าเขามีคำถามจะต้องถามกับขี้เมาตัดไปที่พี่ชายหัวหน้าคณะดนตรีที่กำลังดูข่าวของพระเอกอยู่เขาก็ดีใจมากนะที่ตอนนี้พระเอกดังแล้วและช่างบังเอิญจริงๆครับที่โจรขโมยสร้อยก็มานั่งกินอาหารร้านเดียวกับเขาแถมกำลังคุยโม้เรื่องที่เคยเจอพระเอกอยู่พอดีพี่ชายหัวหน้าคณะพอฟังก็เอารองเท้าไปฟาดคนร้ายทันทีจากนั้นก็เค้นถามจนรู้ว่าไอ้โจรเนี่ยเอาสร้อยไปขายให้ทพัสวีในราคา 40,000 จากนั้นก็โทรไปหาพระเอกบอกว่าจะนั่งรถไฟไปหาแล้วก็เล่าเรื่องที่จับโจรได้พระเอกถึงค่อยเข้าใจว่านายทพัสวีนั้นไม่ได้โดนใครแกล้งไม่ได้โทรผิดเบอร์เลยแต่นายทพัสวีเองนั่นแหละที่กุเรื่องพระเจ้าขึ้นมาหลอกคนอื่นในคืนนี้พระเอกกับนางเอกก็ฉลองกันเพราะว่าใกล้จะได้เวลาปิดจ็อบนายทพัสวีแล้วพระเอกพยายามขอให้นางเอกตั้งชื่อใหม่ให้เขาจริงๆก็คือพระเอกอยากสารภาพรักกับนางเอกนั่นแหละครับนางเอกคิดชื่อไม่ได้สักทีพระเอกเลยเดินไปเอานามบัตรจากในกระเป๋านางเอกมาแล้วแอบเขียนคำสารภาพรักแทรกเข้าไปครับนางเอกก็เอานามบัตรมาหาชื่อที่เหมาะๆกับพระเอกทีละใบทีละใบแต่ก่อนที่จะเห็นคำสารภาพรักของพระเอกนางเอกก็เจอนามบัตรของซาฟารัสแฟนเก่าของนางเอกนั่นเองเธอคิดถึงความหลังก็เกิดเศร้าขึ้นมาพระเอกเลยจับมือนางเอกกะจะปลอบใจนั่นแหละครับแต่ความทรงจำของนางเอกก็ไหลเข้าหัวของพระเอกจนได้วันต่อมาพระเอกเดินทางไปรอรับพี่ชายหัวหน้าคณะที่ชานชาลารถไฟพอรถไฟมาถึงพี่ชายหัวหน้าคณะก็ลากตัวโจรขโมยลงมาด้วยแต่แล้วก็เกิดเหตุระเบิดขึ้นจนทำให้มีผู้เสียชีวิตมากมายรวมถึงหัวขโมยและพี่ชายหัวหน้าคณะด้วยหลังเหตุการณ์นี้ก็ได้มีผู้ก่อการร้ายกลุ่มหนึ่งแถลงว่าที่ทำไปเพื่อปกป้องพระเจ้าของเราพระเอกแม้จะรู้สึกสับสนและเศร้าเสียใจแต่เขาก็ยังคงมุ่งหน้าไปออกรายการทีวีเผชิญหน้ากับนายทพัสวีพอเปิดรายการนายทพัสวีก็เริ่มโจมตีพระเอกทันทีและถามว่าเจ้าต้องการโลกที่ไม่มีพระเจ้างั้นเหรอรู้ไหมในโลกนี้มีผู้คนที่ลำบากยากแค้นมากมายที่กำลังสิ้นหวังและที่พึ่งของเขาก็คือพระเจ้าแล้วเจ้ายังคิดจะทำลายความหวังของพวกเขางั้นเหรอเห็นชอบพูดเหลือเกินว่าโทรผิดเบอร์โทรผิดเบอร์งั้นไหนลองบอกเบอร์ที่ถูกต้องมาสิมาถึงทางฝั่งพระเอกตอบพระเอกก็ยอมรับนะที่พูดว่าพระเจ้าให้ความหวังนั้นคือความจริงเพราะเขาเองก็เคยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาแล้วจากนั้นก็ถามกลับไปว่าพระเจ้ามีกี่องค์กันแน่แต่ไม่ทันที่นายทพัสวีจะตอบครับพระเอกก็ชิงตอบเองเลยว่าพวกคุณแต่ละคนก็คงจะตอบว่าพระเจ้ามีองค์เดียวแต่จะบอกให้จริงๆมีพระเจ้า2องค์นะคือ1พระเจ้าที่สร้างพวกเราขึ้นมาและ2คือพระเจ้าที่เราสร้างขึ้นมาเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพระเจ้าที่สร้างเราเลยแต่พระเจ้าที่คุณสร้างนั้นมีแต่คำโกหกหลอกลวงคุณถามหาเบอร์ที่ถูกต้องนั่นเหรองั้นจะบอกให้จงศรัทธาพระเจ้าที่สร้างเราขึ้นมาและส่วนพระเจ้าที่คุณสร้างนั้นจงทำลายซะทพัสวีฟังแล้วก็แย้งเลยครับว่าจะมาทำลายพระเจ้าของเราแล้วจะให้เรานิ่งเฉยเหรอเราต้องปกป้องพระเจ้าของเราสิพระเอกก็สวนไปว่าปกป้องเหรอปกป้องพระเจ้าที่สร้างจักรวาลขึ้นมาเนี่ยนะไม่จำเป็นเลยพระองค์ปกป้องตัวเองได้แถมการปกป้องพระเจ้าของพวกคุณยังทำให้ผมเสียเพื่อนสนิทไปอีกเลิกปกป้องได้แล้วพระสวีก็ตอบกลับไปว่าเหตุระเบิดนั้นมันพวกมุสลิมต่างหากพระเอกก็สวนกลับไปอีกครับไหนใครฮินดูใครมุสลิมขอดูสัญลักษณ์หน่อยความแตกต่างภายนอกเหล่านี้เป็นสิ่งที่พวกคุณสร้างขึ้นมาและนี่คือการโทรผิดเบอร์ความขัดแย้งทางศาสนานี่แหละคือโทรผิดเบอร์ที่อันตรายที่สุดเป็นการโทรผิดเบอร์เหมือนกับที่ทำให้จักกูกับซาฟารัสแยกทางกันนางเอกก็งงเลยครับมันวกมาเรื่องนี้ได้ไงส่วนนายทพัสวีก็ได้โอกาสตอบโต้บ้างและบอกว่ามันไม่ใช่โทรผิดเบอร์เพราะการทำนายของเขานั้นมันถูกต้องทุกอย่างซาฟารัสเป็นคนหลอกลวงพระเอกก็ยืนยันนะว่าสามารถพิสูจน์ได้ทพัสวีก็บอกว่าถ้าพิสูจน์ไม่ได้เจ้าต้องกราบเท้าขอโทษและยอมรับว่าตัวเองเป็นคนโกหกแต่ถ้าพิสูจน์ได้ก็เอารีโมทกลับไปเลยแล้วพระเอกก็ขอให้นางเอกลองนึกถึงเหตุการณ์ที่โบสถ์ในวันนั้นดีๆนางเอกก็เลยจำใจเล่าว่าวันนั้นมีคนส่งจดหมายมาพระเอกก็ถามต่อแล้วเป็นซาฟารัสส่งมาด้วยตัวเองหรือเปล่านางเอกตอบว่าไม่ใช่เป็นเด็กผู้ชายส่งมาพระเอกถามต่อแล้วในจดหมายมีลงชื่อไว้หรือเปล่าว่าเป็นของใครถ้าไม่มี
งั้นรู้ได้ไงล่ะว่าเป็นจดหมายของซาฟารัสนั่นอาจจะเป็นของที่ส่งให้ผู้หญิงคนอื่นก็ได้แล้วพระเอกก็ถามย้อนไปอีกว่าวันนั้นมีคนมาขอให้ช่วยอุ้มแมวใช่ไหมแล้วคุณรู้จักเด็กที่เอาจดหมายมาส่งหรือเปล่าแล้วเด็กนั่นรู้ได้ไงว่าจดหมายนี้ต้องส่งให้คุณนั่นก็เพราะเด็กคนนั้นโดนบอกมาว่าให้เอาจดหมายส่งให้ผู้หญิงคนที่อุ้มแมวอยู่ยังไงล่ะแถมหลังจากนั้นคุณก็ไม่เคยติดต่อหาเขาอีกเลยใช่ไหมนั่นก็เพราะนายทพัสวีได้ให้เบอร์โทรผิดไว้ว่าพวกมุสลิมนั้นหลอกลวงและเสแสร้งคุณก็เลยเผลอเชื่อไปตามนั้นนางเอกพอฟังที่พระเอกพูดมาก็อึ้งไปเลยครับส่วนนายทพัสวีก็บอกว่าพระเอกกุเรื่องขึ้นมามั่วๆพิสูจน์อะไรไม่ได้เลยหัวหน้าของนางเอกเลยเสนอให้นางเอกลองโทรกลับไปหาซาฟารัสดูนางเอกก็เลยลองโทรไปที่สถานทูตปากีสถานในเบลเยียมเพราะซาฟารัสเคยทำงานที่นั่นพอคนที่นั่นรับสายนางเอกก็งงเลยครับเพราะคนที่นั่นกลับรู้จักชื่อนางเอกกันทุกคนเลยนั่นเพราะซาฟารัสเองก็ได้โทรมาที่สถานทูตทุกวันทุกวันเป็นเวลาหลายเดือนมาแล้วนั่นเองครับและทุกครั้งที่โทรมาก็จะถามคำถามเดิมๆซ้ำๆกันว่ามีโทรศัพท์จากคนชื่อจักกูโทรมาหาผมบ้างหรือเปล่านางเอกพอฟังปุ๊บก็ถึงกับเข่าอ่อนไปเลยครับจากนั้นคนในสถานทูตก็ช่วยติดต่อกับซาฟารัสที่ตอนนี้อยู่ที่ปากีสถานให้พอซาฟารัสรับสายนางเอกก็ถามว่าวันนั้นได้ไปที่โบสถ์หรือเปล่าซาฟารัสก็ตอบว่าไปแต่คุณหนีออกไปแล้วแถมยังทิ้งจดหมายที่ไม่ลงชื่อไว้บอกว่าไม่ต้องติดต่อมาหาฉันอีกผมก็เลยไม่กล้าติดต่อไปแต่ผมรู้ว่าสักวันคุณจะต้องติดต่อกลับมาหาผมนางเอกพอฟังก็น้ำตาแตกแล้วบอกว่าขอโทษนะฉันได้เบอร์โทรผิดมามาถึงจุดนี้ทัพพัสวีก็รู้ตัวแล้วครับว่าตัวเองแพ้แล้วและกะจะชิ่งเอารีโมทไปด้วยแต่คราวนี้เป็นพ่อนางเอกเองครับที่มาขวางไว้และส่งรีโมทกลับให้พระเอกด้วยตัวเองพร้อมทั้งขอบใจในสิ่งที่พระเอกทำมาทั้งหมดด้วยหลังจากนั้นพระเอกกับนางเอกก็เดินทางไปยังจุดที่พระเอกลงมาที่โลกครับและสัมภาระที่พระเอกเอากลับยานก็คือถ่านไฟฉายเต็มกระเป๋า2ใบใหญ่ครับนางเอกก็งงว่าจะเอาไปทำอะไรเยอะแยะเนี่ยพระเอกก็บอกว่าจะเอาไว้เปิดฟังเสียงที่อัดไว้ในเทปพวกเสียงดนตรีเสียงแตรรถนางเอกก็ขำๆนะแล้วพอมีโอกาสก็เลยลองกดฟังเสียงที่อัดดูก็พบว่าเทปทั้งหมดนั้นอัดไว้แต่เสียงของนางเอกนั่นเองนางเอกก็เลยเข้าใจไว้ว่าพระเอกรู้สึกยังไงกับตัวเองกันแน่นางเอกก็ลองถามว่าอัดเสียงอะไรไว้กันแน่พระเอกก็ยังตอบแบบเดิมว่าเสียงดนตรีเสียงแตรจากนั้นก็หันหลังแล้วเดินขึ้นยานไปและนางเอกก็รู้แล้วว่าตอนนี้พระเอกได้เรียนรู้การโกหกและการมีความรักแล้วจากนั้นนางเอกก็ได้นำเรื่องราวของขี้เมามาเขียนเป็นหนังสือและในงานเปิดตัวหนังสือนั่นเองพ่อนางเอกก็ได้ผิวปากยาวแสดงความภูมิใจในตัวเธออีกครั้ง1ปีต่อมายานของพระเอกกลับมาโลกอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ได้มาคนเดียวเขาชวนเพื่อนนักบินอวกาศของเขามาโลกอีกหลายคนด้วยและนี่ก็คือทั้งหมดของหนังเรื่องนี้ครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ